ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช,มช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณ์คลื่น,นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิร์ตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิร์ตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ w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  a t t ์ a ว็บหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกทที่นะคะตามเวลาประเทศไทยแปดนาฬิกาถึง9กานาฬิกาทุกๆวันค่ะทันยติธรรมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่รายการธรรมวุลีก็ยังคงดําเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ เห็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์โพสย้อนหลังอดีตที่วัดภูจวงก็มาอยู่ที่วัดภูจวงร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดภูจวงเนี่ยตั้งแต่แปปีที่แล้วนะตอนนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะ,ะก่อนล่วงหน้านี้ก็ช่วยงานอยู่หลายๆที่ก็เป็นการสร้างบาร,รมีที่เรียกว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ย มันจะไปข้างหน้าอย่างไรที่เราจะต้องเจอที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมายัางไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมามันคือประสบการณ์แล้วก็บทเรียนที่ดีที่สุดส่วนข้างหน้าที่จะไปถึงเนี่ยเราต้องเอาประสบการณ์แล้วก็บทเรียนไปใช้นะคะในชีวธตทมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงตัวเองจึงสำนึกอยู่เสมอว่าการที่เราเจอใคร ทำอะไรอยู่เนี่ยเราควรจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกสลดใจบ้างนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์ความสลดใจความหดหู่ใจที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อดไม่ได้สลดใจชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วข้ามวันข้ามคืนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีอยู่ ความสลดใจความเบื่อหน่ายบางครั้งก็ถือว่าเป็นปัญญาแหละมันทําให้เราเห็นโลกที่มันมีความวุ่นวายแต่ในการเห็นโลกที่มีความวุ่นวายเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าไปเศร้าหมองเข้าไปทุกข์กับมันด้วยเนี่ยแสดงว่าเราเห็นโลกไม่เป็นเพราะว่าความเศร้าหมองความหดหู่เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ที่นี่ต่อไปหมายถึงโลกมันจะทำให้เราอยู่ในโลกใบนี้ต่ออยู่ด้วยความทุกข์อะ การจัดการความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นเราเลือกไม่ได้อะที่ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเจออะไรบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีบุคคลที่มีอุปนิสัยหยาบกิเลสมากบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลที่มีความประาณีตในด้านการทำกิจกรรมต่างๆ บางทีเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะหยาบก็หยาบจริงๆดีหยาบซะจนโอ้โหเรียกว่ารับไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะโดยโดยสังคมเนี่ยบางทีต่อหน้าเฟซเนี่ยแหละค่ะท่านชฎิธรรมบางทีคนที่หน้าเฟซก็มีเหมือนกันคือเราเห็นเ,เรียกว่าโพสต์กันดีๆเนี่ยแหละแต่มันก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงถึงพฤติกรรมบ้างอะไรบ้าง มีแค่คนบางคนเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นได้แล้วพอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสลดสังเวชอะสังเวชใจที่มันมันต้องเข้าไปเห็นมันไม่น่าจะเป็นเราเงมันดีเจออยู่หลายคนเหมือนกันมันก็ทําให้เรามองเห็นกิเลสมนุษย์นะเพราว่าความที่เขาต้องการให้คนเนี่ยรักเขาเขาต้องการให้คนยอมรับเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ ที่มันเป็นการหลอกลวงคนอื่นนะคะหน้าเฟซเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าดูดีมากเลยแต่ถ้าไปเจออีกมุมหนึ่งเนี่ยตัวเองเคยเจอนะะเจออีกมุมหนึ่งเนี่ยโอ้โหท่านจะตีทราแทบจะเหมือนกับนางฟ้ากับซาตานมันคนละเวอร์ชันเลยะคะ่ะจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นดำหน้าเฟซขาวค่ะแต่ว่าแต่ว่าหลังเฟซนี่ดำสนิท ดําแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครคาดถึงว่ามันจะดําได้ขนาดนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในฐานะที่เราเป็นพุ้ธบริษัทเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เกิดความลําบากใจเหมือนกันที่เราเข้าไปเห็นไอ้เป็นที่จะไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าปล่อยปะละเลย กาลยานามิตรคนดีๆที่เขาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็เขาไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับเขากําลังเดินเข้ากองไฟแล้วเราไม่บอกคนว่านั่นคือไฟอ่ะมันดูใจร้ายแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราบอกว่ามันคืออะไรมันก็คือการใส่ร้ายคนอื่นให้เขาเสียหายอีกโอ้ทรมานใจมันเป็นความเจ็บปวดใจในการเกิดมาบนโลกใบนี้ที่บางทีเนี่ยเราเห็นอะไรบางอย่าง พอเราใช้สติเนี่ยมันจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกได้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันต้องอยู่อย่างมีสติจริงๆทุกนาทีเจอเนี่ยแบบว่าหน้าเฟซน้ารักหวานใส่บาดอย่างดีแต่พอเราไปเจอหลังเฟซคุยกับเราเนี่ยเรียกว่าโอ้โหแทบจะฟังไม่ได้เลยทันยติธรรมบางทีด้วยความที่เราทำชีวิตปกติเนี่ยแหละแต่มันไปขัดผลประโยชน์ของเขาเข้าเนี่ย ส oh, oh. Oh. ิ่งท so so ี่เขาต้องการเขาไม่สมความปรารถนาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโทรมาด่าแบบเรียกว่าภาษาภาษาเนี่ยพอกขุนเลยนะคะเรียกว่าเหมือนกับถ้าบ้านเราก็เรียกภาษาต้องขออภัยนะคะที่อยู่ชุมชนแออัดคนที่อยู่ชุมชนแออัดเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ขอเอาในส่วนของชุมชนแออัดที่เป็นคนหยาบๆยาบมาพูดแล้วกันว่าคําพูดนี่สลัมเเขาบอกอย่างนั้น เราก็เลยโอ้โหแบบว่าเคยฟังอะแล้วพอมาเจอหน้าเฟซเขาเนี่ยมันมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันต้องมีสติจริงๆทั้งหยาบคายทั้งกระด้างทั้งทุกอย่างอะแต่ว่าพอเจอที่หน้าเฟซเนี่ยหวานน่ารักใส่บาทอย่างดีเลยคนละคนเลยค่ะทันติธรรมแล้วก็มีพฤติกรรมยุยงส่งเสริมให้คนเกลียดกันทะเลาะกันอะไร คืออะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยเขาทำหมดอะทีนี้กลับมาว่าอะไรลหละทำให้คนเป็นอย่างนั้นได้ก็คือความเห็นผิดนั่นเองที่เราจะคุยกันเรื่องของของมิจฉาเนี่ยว่าปลาเนี่ยมันไม่เห็นน้ำมันเลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวมิจฉาหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหรือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคืออะไรความไม่รู้ก็เข้าใจว่าตัวเองรู้ เพียงแค่คนชื่นชมว่าเราเก่งคําเดียวเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเราเนี่ยมีความรู้นะคะมันไม่ได้ชื่นชมว่าเรามีความรู้บางคนมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจให้คนเชื่อได้แล้วไม่ได้เชื่อธรรมดาเชื่อไปในมุมมองของความกโกรธความเกลียดเนี่ยมันพาตัวเองตกนรกแท้เลยพูดได้คนเกลียดกันพูดได้คนไม่เข้าใจกันเนี่ยผลเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำต่างๆที่เราทำลงไปเนี่ยอาจจะมีผลปัจจุบันที่มันอาจจะสมความปรารถนาคนนั้นเกียดคนนี้มาลักฉันคนนั้นเกียดคนนั้นมาลักฉันคนนั้นเข้าใจฉันอาจจะสร้างคำพูดที่สวยหรูทำให้ตัวเองดูดีได้ทั้งหมดอนะแต่ในทางกลับกันในเรื่องของกรรมที่เรียกว่าสัจธ,ธรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยในขณะที่เราพูด มีเจตนาให้คนแตกแยกจิตของเราในขณะที่พูดเรารู้ความจริงว่ามันคืออะไรแต่เราพูดบิดเบือนความจริงให้คนเข้าใจผิดอันเนี้มันต้องเตรียมตัวตนกนรกอาจจะขึ้นสวรรค์ตื้นๆในโลกมนุษย์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งอาจจะสมความปรารถนาในช่วงของที่เราไปเจอคนที่มีวิบากกรรมคืออาจจะมีปัญญาน้อยฟังเราพูดเนี่ยเราเชื่อเพราะว่าเขา อาจจะเป็นช่วงของกรรมของเขาเข้ามาเหมือนกันแล้วคนดวงตกเนี่ยคนดวงตกเนี่ยจะฟังคนอื่นโกหกอ่ะแล้วเชื่อหมดคือมันเหมือนกับมีวิบากกรรมร่วมกันอะไปเจอคนประเภทนี้ก็จะหลงงมงายก็จะเชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างชั่วโมงดวงตกก็จะเชื่อมันอาจจะขึ้นสวรรค์ระยะสั้นเพราะว่าพูดอะไรมันสมความปรารถนาไงเฮ้ยเขาไม่เชื่อ <S <S คนนั้นก็เชื่อคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ สมความปรารถนาคนเกียรติกันสมที่ตัวเองต้องการแต่ปรากฏว่าระยะยาวที่มันรอเราอยู่เนี่ยมันคือนรกแล้วบุคคลที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดเราทำกับผู้มีบุญเขามีความบริสุทธิ์เขาไม่ได้คิดร้ายกับเราเรามีกิเลสมีตัณหามีการมาราคะเราเอากิเลสเอาเราตัณหาเอาการมาราคะของเราเป็นตัวตั้งเราวิ่งมุ่งหน้าไปสู่ความปรารถนาของเราเพียงฝ่ายเดียว โดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่าไอ้ความปารถนาของเราเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับอะไรบ้างมันก็ต้องเตรียมตัวตกนรกอย่างเดียวเท่านั้นล้วน,วนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพูดเรื่องนี้เมื่อคืนอยู่เหมือนกันค่ะทึ่งพระอาจารย์ท่านเมตตาให้บรรยายให้บรรยายที่เมื่อวานบานถิงเมื่อวานเนี่ยต้องสลับกันในช่วงของรายการโอเทศธรรมต้องสลับกันกับพระอาจารย์แต่ปรากฏว่า หยุดไปหลายวันพระอาจารย์เลยบอกว่าท่านบรรยายหลายวันแล้วให้ทำมัวรีบรรยายบ้าง <c oughs> ก็เลยบรรยายสองวันติดไม่แน่ใจว่าวันนี้พระอาจารย์จะให้บรรยายอีกหรือเปล่าเพราะท่านก็นบรรยายมาหลายวันก็เลยถือโอกาสให้เราบรรยายทีนี้เนี่ยในการที่เราได้บรรยายเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าคนที่ไม่เห็นตัวเองเนมีกิเลสอยู่เนี่ย มันเหมือนกับคนที่เดินเข้ากองไฟโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีไฟอยู่มันไม่รู้กิเลสเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเฉียนกิเลสเนี่ยตั้งแต่มันเล็กๆแล้วมันก็จะไม่พัฒนาทําให้คนคนนั้นเนี่ยต้องทุกข์เพราะกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงกามราคะต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เป็น แต่คนที่ไม่มีปัญญาคําว่าคนที่ไม่มีปัญญาคือไม่มีอะไรไม่มีสติที่ทันปัจจุบันเพราะปัญญาหมายถึงสติที่ทันปัจจุบันคนที่ไม่มีสติทันปัจจุบันก็คือคนที่ประมาทปล่อยให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทางตารับรู้โดยขาดสติสิ่งที่เกิดขึ้นทางหูรับรู้โดยขาดสติจิตมันก็ไปยึดกิเลสคนบางคนเนี่ยไม่รู้ ว่ากิเลสมันเกิดแล้วมันยาเสพติดนะคะยาเสพติดเนี่ยเขาบอกว่าห้ามลองนะพอลองแล้วมันจะติดใจแล้วมันเลิกยากตัวกามลาคะตัวกามตัณหาก็เช่นเดียวกันถ้าเราขาดสติเนี่ยแล้วเราเข้าไปยุ่งกับเรื่องเนี่ยเมื่อไหร่พอถึงเวลาเนี่ยมันเลิกยาก ยาเสพติดเนี่ยตอนที่มันเสพครั้งแรกเนี่ยคนที่ลองเนี่ยก็จะติดใจจะมีความสุขกับยาเสพติดพอมีความสุขแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกหนึ่งไม่มีเงินซื้อหรือสองยิ่งเพราะว่ายิ่งเสพมันยิ่งต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันไม่มีอะไรในโลกใบนี้หรอกที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาให้เราตลอดเวลา มันต้องมีลีมิตของมันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเต็มที่ลีมิตของมันแล้วเนี่ยแต่เรายังต้องการเพิ่มอยู่เนี่ยมันจึงทุกข์การมาตัญหาก็เหมือนกันอย่างการที่คนที่มีครอบครัวมีสามีมีภรรยากันเนี่ยจุดจุดหนึ่งเนี่ยเกิดความรักต่อกันพอเกิดความรักต่อกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเนี่ยมันมันเพิ่มไปเรื่อยๆืเรื่อยเรื่อเรื่อยๆถืงอุดจุดนึเ่งเนี่ยมันเต็มที่แต่ใจเนี่ยมัน่ม่ออความตอองกรรความสุข เคยอยู่ด้วยกันกินข้าวเด้วยกันมีความสุขมีอะไรกันมีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติของตัณหาเนี่ยมันจะไม่หยุดเนี่ยมันจะต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ธรรมชาติของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เราตลอดเวลามันจึงทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีสติในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราไม่มีสติค่ะเราขาดสติ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวกามตัญหาเนี่ยทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอเราขาดสติเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับคนที่ที่รับสารเสพติดเข้าไปพอถึงเวลาแล้วเนี่ยตอนที่รับเนี่ยมันรับง่ายแต่ตอนที่มันออกมันออกยากมันออกไม่ได้เลยด้วยซ้าบางคนรับแบบขาดสติอะ่ะพอเห็นปุ๊บก็รับสารเสพติดนั่นยังขาดสติ ไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนต่างๆเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญญาตามพุทธศาสนาเนี่ยเขาตาเขาเห็นรูปเนี่ยเขามีสติเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันก็ดับทันแต่ปรากฏว่ามันไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยไงปลามันไม่เห็นน้ำนี่ยแหละนกมันไม่เห็นฟ้านคือมันไม่เห็นกิเลสตัวเองวันไหนล่ะเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย มันเป็นกิเลสวันที่มันทุกข์แล้วแล้วก็มาน,นั่งสาวย้อนหลังอ๋อฉันทุกข์เพราะฉันติดในเรื่องนี้นี่เองฉันไปยึดอันนี้แล้วพอปล่อยวางอันนี้ได้มันถึงหายทุกข์มันต้องไปสาวสาเหตุไปหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัสลุอริยสัจ พระพุทธองค์ตัสรุ้อริยสัจเนี่ยให้เห็นทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็คือเรียนรู้ทุกนั่นแหละพอเรียนรู้ทุกปุ๊บเนี่ยก็คือเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยในการจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นทุกพอเราเห็นทุกข์ขึ้นมาทุกก็คือกิเลสในใจพอมันเห็นทุกกิเลสใ,ในใจปุ๊บเนี่ยเมื่อสติมันมีกําลังมากเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นอะไรอีกอะเห็นเหตุแห่งทุก คือสมุทัยกว่าที่เราเนี่ยจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของเราได้เนี่ยมันต้องย้อน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 สาวหาสาเหตุคนที่มีปัญญาน้อยต้องบอกอย่างนั้นก็จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกับต้องต้อง,ต,องต้องเห็นโทษ้ะก่อนนะ่ะบางคนเนี่ยเขาเห็นกิเลสเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาคิดได้ไง่ะบานคนเห็นไฟกองเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะคิดได้ว่า เฮ้ยไฟกองเนี้ถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเผาบ้านเผาเมืองได้นะมันจะเผาบ้านของเราไม่มีที่อยู่นะคนมันคิดได้มันก็จะจัดก,การกับไฟกองเล็กๆนั่นทันทีแต่คนที่คิดไม่ได้เฮ้ยไฟกองแค่นี้เองประมาทกิเลสทางตาประมาทกิเลสทางหูประมาทกิเลสท,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 ทางลิ้นประมาทกิเลสท,ทางใจประมาทหมดเลยปล่อยให้กิเลสเข้าเต็มที่จนวันหนึ่งเนี่ยจิตมันเกิดยึดติด ยึดมั่นถือมั่นเกิดความไม่พอในการรับอารมณ์นั้นๆพอถึงจุดจุดนั้นเนี่ยมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอทุกข์ขึ้นมาแล้วข่าวนี่แหละมานั่งสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหมือนเหมือนเหมือน,นตำรวจที่ค้นหาว่าสาเหตุของการเกิดเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยต้องคน้คน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 ค้นค้นจนเจอจนเจอว่ามันคืออะไรเหมือนกับการเจริญสติปัฏฐาสีเนี่ยอย่างเช่นเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเน่ยมันอึดอัดเหลือเกิน เอาดูไปมันเจ็บที่มันมันอึดอัดก็ไม่ใช่เจ็บเอาใจมันอยากหายอ้อยใจที่มันอยากหายต่างหากที่มันทุกข์เหมือนกันมันต้องคอยบางคนเนี่ยต้องคอยให้ให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นซะก่อนถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือกิเลสต้องทุกข์เกิดซะก่อนนะคะเอาแค่เห็นกิเลสในใจตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นหลายคนแก้ไขปัญหายังไง ถ้าตัวเองโกรธแล้วเนี่ยก็จะไม่เจอสิ่งนั้นอีกต่อไปเลยเจอในสิ่งที่โกรธก็จะไม่เจอสิ่งนั้นอีกต่อไปเลยมันเป็นไปไม่ได้การแก้ไขปัญหาความโกรธในใจเนี่ยมันก็คือมีสตินั่นเองการแก้ไขความโรคก็คือมีสติแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวเองเคยได้ยินคำนี้อยู่เสมอว่าเราสอนคนอื่นได้แต่เราสอนตัวเองไม่ได้คำคำเนี้ย ก็กลับมาเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าในขณะที่เราเราสอนคนอื่นหรือขณะที่เราแนะนําธรรมะเนี่ยเราสอนตัวเองยังไงเราบอกคนอื่นสารพัดอ่ะว่าให้เขาสอนให้เขาทําตัวเองให้ได้น่ะบอกคนอื่นว่าให้เขาสอนคนอื่นได้ต้องทําตัวเองให้ได้นะแต่เราทําได้หรือเปล่ากลับมาดูตัวเองมหนถึงจะเกิดความภูมิใจเราบอกคนอื่นตอนที่มีกิเลสให้มีสติแต่พอถึงเวลาเจ้าของมีกิเลสเนี่ย กับไม่มีสติกับปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นในฐานะที่เป็นเป็นผู้แสดงธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแบบอย่างแบบอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกใจใครขอให้มันถูกต้องอย่างเช่นเรากำลัง อยู่ในสังคมสังคมหนึ่งสังคมนั้นเนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยนิสัยไม่ดีชอบว่าชอบโกรธชอบโมโหหรือบางทีก็ร่วงเกินเราอย่างเงี้เป็นต้นสมมุตินะคะทีนี้คนรอบข้างเราก็ไม่พอใจสมมติคือรักเราไม่อยากให้เราเนี่ยถูกทำลายอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่พูดบ้างละ่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ทำแบบนี้ละ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่ เราตอนนั้นเนี่ยเราเอากิเลสข,ของเขาเนี่ยมาเป็นตัวดําเนินชีวิตไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงที่จะเอาธรรมะเนี่ยออกมาใช้ให้เขาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันควรทํำยังไงไม่ใช่ตามเขานะคะถ้าตามเขาแล้วเราจะเป็นอาจารย์ทำไมอะลูกศิษย์บอกอาจารย์ดา่าเขาไปเลยเอาเลยอย่าไปเชื่อนะอย่าไปยอมนะเคยได้ยินอยู่เหมือนกัน เป็นอาจารย์เนี่ยแหละค่ะด้วยกันเนี่ยแหละมีคนมายุพระกับพระเนี่ยแหละค่ะอาจารย์อย่าไปยอมนะเขาเป็นอย่างนี้อาจารย์เนี่ยไม่ต้องไปยอมเลยนะเขาว่าอาจารย์อย่างนั้นว่าอาจารย์อย่างนี้คนแบบเนี้ยถ้าเราไปยุ่งด้วยเนะี่ยมีแต่เรื่องกับเรื่องกับเรื่องไม่จบอะอุปนิสัยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนยุยงส่งเสริม อาจารย์อย่าไปอย่าไปยอมนะเชื่อเหอะอย่าไปยอมยอมไม่ได้เลยนะอพอฟังแล้วตัวเองฟังแล้วตัวเองอยังตกใจเลยว่าเอ้าตายแล้วเป็นเด็กด้วยนะคะยุพระให้ตีกัน <c oughs> นะเรียกหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าไปยอมนะเขาว่าหลวงพ่อแบบนี้แบบนี้เราก็โอ้โหตายแล้วเด็กนิสัยแบบนี้พระตัวเองก็ไปคุยกับเขาดีๆนั่นแหละกลับมาก็เอาเขามานินทาถึงเวลาเนี่ย ที่เอามาพูดให้ฟังเนี่ยก็น่าจะเอาพระทางนี้ไปดินท้ายให้ทางนู้นฟังเหมือนกันเราก็โอ้โหตายละพระก็ยังอุตส่าห์คุยกับเด็กแบบนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีพรสวรรค์แลวเขามีบุญเก่าตรงที่ว่าเขารู้จักกับพระเยอะแต่เขามีกรรมเก่าตรงที่ว่าเขาสร้างเวรสร้างกรรมตลอดเวลาเลยเขาไม่เอาบุญเก่าที่เขามีอยู่นในการที่ได้เจอพระเนี่ยให้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาแต่เอาการเจอพระเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมไม่จบไม่สิน้นก็คงจะลําบากอะค่ะ ทีนี้สมมุติว่าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องทําให้คนอื่นอย่างเช่นลูกศิษย์คนอื่นที่เขานับถือเรามันมีคนที่รักเรายุเราแบบผิดผิดก็มีเราต้องใช้เวลาพิสูจน์อ่ะอย่างเช่นเราโดนดา่าโดนว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทํำยังไงกับคนที่ด่าเราเราต้องนิ่งให้ลูกศิษย์เห็นว่าความอดทนเนี่ยมันคืออะไร วันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจเราแต่พอเวลาผ่านไปสิบปียี่สิบปีวันหน,นึ่งวันที่เขาประสบปัญหาแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วเขาด่าแล้วเขาร้อนเขาจะนึกถึงเราเลยว่าวันนั้นเราทําได้ยังไงอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาคนที่เข้าใจมันมีไม่กี่คนแต่มันคุ้มค่าน้ําเนี่ยมันมีแม่น้ําอยู่สายเดียวผ่านกลางเมืองเนี่ย มันสามารถที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองคนดีก็เหมือนกับน้ำที่เป็นแม่น้ำเนี่ยแหละถึงจะมีไม่มากแต่มันก็มีประโยชน์แต่คนที่มันมีกิเลสมีตัณหามากๆเนี่ยมันก็บ่อน้ำโคลนเหยียบลงไปก็เลอะขับรถผ่านก็ลงหลุมกระแทกรถก็พังมันมีเยอะแต่มันไม่มีประโยชน์บ่อน้ำโคลน ต่บอ่อน้าใสๆหรือแม่น้าสายเดียวที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ร่วมกันถนอมหรือรักษาคนดีหรือสร้างคนดีขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าเกิดว่ามีใครมายุเราหรืออาจารย์เนีย่ยไปยอมนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ขึ้นตามที่เขายุเนี่ยตกลงว่าเราโง่เขาหรือเราฉลาดกว่าเขาเราโดนยุเนี่ยเราไม่ทันกิเลสตัวเราเองอะ่ะมันเหมือนกับปลาที่ไม่เห็นน้ําอ่ะแทนที่เขายุเราแล้วเนี่ย เราจะรู้จักว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่อ้ยกิเลสมันขึ้นแล้วแล้วไอ้คนพูดมันพูดจริงหรือไม่จริงที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้มันเป็นคนโกหกเก่งหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าอ้าวคนคนนี้เราก็รู้อยู่เป็นคนโกหกเก่งก็เลยเตือนว่าอย่าไปโกหกแต่อย่าลืมนะเพราะพวกับเราก็โกหกคนโกหกก็คือคนโกหกเขาไม่โกหกเราคนเดียวหรอกเขาไม่โกหกคนอื่นหรอกเขาก็โกหกเราด้วยเพราะฉะนั้นคนโกหกก็คือคนที่ไม่ชอบพูดความจริง เราจะเอาความจริงอะไรจากคนโกหกอะตกลงว่าเราเชื่อคนโกหกนี่เราโง่หรือเราฉลาดบางทีเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเสียหายมากมายเพราะว่าความโกหกอย่างเรื่องยุยงส่งเสริมเรื่องเมือเนี้ยดูจากในสมัยพุทธกาลในที่แคว้นวัดชีแคว้นวัดชีเนี่ยเขามีคุณธรรมกันในเมืองเนี้ย เขามีความสามาคีกันมากเมืองอื่นๆเนี่ยตีไม่ได้เลยนะคะตีไม่แตกตัวเองจำเลยนะเรื่องนี้มันประทับใจอะ่ะเพราะว่าเขารักกันอะ่ะมีอะไรเขาก็บอกกันมีอะไรเขาก็คุยกันเฮ้ยอันนั้นมาไม่ค่อยดีนะอันนี้มาไม่ค่อยดีนะเรางี้ดีกว่านะแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าหัวใจเนี่ยมันต้องเป็นหัวใจที่ปรารถนาดีแล้วด้วยความรักนะไม่ใช่หวาดระแวง ความสามัคคีต้องเกิดขึ้นจากบุญเท่านั้นหลายคนเข้าใจผิดว,ว่าสามัคคีปุ๊บพอสามัคคีปุ๊บรวมตัวกันเครียดอะ่ะก็ไม่ใช่เพราะความสามัคคีคือบุญถ้าเกิดเรารวมตัวกันเครียดเนี่ยแสดงว่านั่นไม่ใช่บุญละนั่งกังวลนั่งเราแวงคนกังวลคนเราแวงเนี่ยคือคนที่ขาดสติมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยแต่คนที่มีสติคนที่มีสติก็ย่อมเกิดปัญญา เห็นอะไรเออเวเราตั้งสติดูนะว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มันแปลกๆนะอันนั้นมันอย่างนั้นอันนี้มันอย่างงี้นะในเมืองเขาเป็นอย่างไนเขาสาม,มัคคีกันเขารักกันคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เป็นคนที่เป็นกุศลนะพอเขารักเมืองรักบ้านเขาก็จะสามารถรักษาหน้าที่ของเขาไวใ้ให้ดีที่สุดพอมันรักบ้านรักเมืองเราก็จะรักษาหน้าที่ของเราทีนี้พอ ปรากฏว่ามันตีเมืองนี้ไม่ได้ก็ปรากฏว่ามีการส่งไส้ศึกเขารู้แหละตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ไปไปไปพูดถึงเรื่องของการตีเมืองแคว้นวัชีนี่แหละซึ่งไม่สำเร็จหลายครั้งหลายหนพระเจ้าก็เลยตัดว่าเขามีคุณธรรมคือมีความสามาคีกันอยู่แต่พระเจ้าก็ไม่ได้แนะนำนะคะ ให้ไปทําให้แตกแยกเนี่ยแต่ด้วยความที่คนคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือทําชั่วก็เป็นเลิศทําดีก็เป็นเลิศคือพอเราฟังพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอย่างเช่นในการฟังพระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีของแฟนวัชีเนี่ยถ้าคนดีเนี่ยเขาก็จะต้องเอาคุณธรรมอันนั้นอะมาใช้มาปรับให้สิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเกิดขึ้น แต่พอถึงเวลาเนี่ยด้วยความโลภในขณะนั้นนะคะของพระเจ้าชาติตูเนี่ยก็มองเห็นว่าเพราะสามคีใช่ไหมล่ะที่ทําให้เมืองเนี่ยมันมันเหนียวแน่นมันมันแน่นแฟ้นมันตีไม่ได้ก็ทําลายความสามคีไปหาช่องว่างไปหาช่องที่จะทําลายเขาได้ก็ปรากฏว่าส่งพราหมณ์ไปส่งพราหมณ์ไป ไม่แน่ใจชื่อ,อ,อว,ะวะัศกาลาพามหรือ,อยังไงไม่แน่ใจส่งพามไปไปเป็นไส้ศึกพรามก็ไปพูดด้วยความปรารถนาดีกับทุกคนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยจำเรื่องนี้มาเป็นยี่สิบปีนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความปรารถนาดีแล้วคนทะเลาะก,กันคือคนด่ากันเนี่ยมันยังรู้ว่าเกลียดกันนะแต่คนปรารถนาดีแล้วคนทะเลาะก,กันเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากทุกวันนี้ตัวเองก็เจออยู่ ทำไมคือเขาไม่ได้ฟ้องตรงๆอ่ะทำไมคนนั้นเขาถึงเป็นอย่างนั้นเนอะไม่น่าเชื่อเลยทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ได้พูดให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกคิดตามแล้วก็รังเกียจมันเป็นกุสโลบายอันแยบคายของคนที่มีกิเลสหนาแล้วก็มีความปาณีตในการพูดต้องบอกแบบนั้นวะสรการพามเนี่ยหรือพามที่เข้าไปยุยงในแฟนวชีก็ทําแบบนั้นคือเข้าไปในเมืองนั้น เนี่ยดูเขาไม่น่าเนาะจริงๆน่าทำแบบนี้เนาะอ่าคุยคนนั้นไม่น่าเลยคนนั้นทําไมก็เป็นอย่างนั้นล่ะเขาน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าคือพออยู่ด้วยกันเปนานๆเนี่ยมันกลับเกิดความไม่ไว้วางใจกันเองเกิดความศรัทธาในในการและกันลดลงคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีความศรัทธาซึ่งกันและกันแต่พามคนเนี้ยไปทําลายความศรัทธาซึ่งกันและกันในเมือง ก็เอ้ยดูดิฉันเสียเปียกเห็นเขาทำอะไรเลยอันนี้ก็พูดอย่างนี้กับฉันไม่ดีเลยแตกกันหมดเลยทั้งเมืองพอเมืองแตกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเจ้าตตูตตยกทัพเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตีหน้าที่ของเธอเธอก็ทาดีท่านก็ทำท่านดีที่สุดแล้วฉันไม่ทําต่างโกต่างไม่ทําละแล้วก็ไม่คุยกันไงไม่อยากจะคุยด้วยอะเพราะว่ามันรังเกียจอะคนไม่ดีอย่างเงี้ยไปคุยด้วยทาไมไม่อยากจะพูดด้วยแทนที่การพูดคุยกันใน ในเมืองอะ่ะมันเกิดความจเจริญม,มาตลอดอะ่ะแต่ปรากฏว่าหยุดการคุยกันเพราะว่าพรามที่เข้าไปยุโยงส่งเสริมเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมาเมืองแตกค่ะที่สิ่งที่ตัวเองจะพูดอยู่ก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เรื่องเล็ก แค่พูดให้คนทะเลาะก,กันเองไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เมืองทั้งเมืองอะแตกอะ <c oughs> คนที่อยู่ในเมืองอะมีอยู่ขี่คนที่จะต้องเป็นกลายเป็นเมืองขึ้นความทุกข์ของทุกหัวใจที่อยู่ในเมืองอะเกิดขึ้นมาแล้วใครล่ะเป็นคนทำเล่าพามอะเป็นคนทำให้เมืองแตก แล้วเราในฐานะที่เราเป็นคนพูดถ้าเราขาดสติสมมติว่าด้วยการมาตัณหาสมมติว่าเราเราเกิดไปชอบเจ้าของบริษัทพักบริษัทหนึ่งเขามีเมียแล้วอย่างงี้เขามีลูกแล้วเขามีความรักงานเขาทำงานขยันขันแข็งเราก็เข้าไปด้วยความรักของเราอะอย่างเดียวเราเราไม่ได้ปรารถนาอะไรหรอกเรารักของเราอะเรารู้สึกเทิดทูนเจ้าของบริษัทคนนี้เหลือเกิน ก็ชวนเจ้าของบริษัทคนนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวกันเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าของบริษัทเนี่ยด้วยความรักไงตั่ยองไม่ได้คิดะลรหรอกไปเที่ยวกัน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ถึงเวลาก็มานั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่างานที่เขาเคยทําก็เสียสิ่งที่เขาเคยพูดเคยคุยกับลูกน้องต่างๆปฏิสัมพันธ์กันในสังคมของเขาก็ไม่มี ใครเข้ามาใกล้สามีหรือเจ้าของบริษัทคนนี้ก็จะพูดให้สามีหรือเจ้าของบริษัทคนนี้เกลียดคนคนนั้นจะได้ไม่ต้องสนิทเพราะว่าสนิทแล้วเดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นไม่คุยกับเราคือเรามีความรักเรามีการมตัณหาเนี่ยเป็นตัวตั้งไงเราเอาแต่การมตัณหาของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าบริบทอย่างอื่นเนี่ยล่วงหน้าก่อนนี้มาเนี่ยเขาเป็นยังไงกันมาเขามียังไงกันมาใครเข้ามาใกล้ สามีไม่ได้ใครเข้ามาใกล้สามีหรือใครเข้ามาใกล้เจ้าของบริษัทคนนี้ที่เราหลงรักเนี่ยไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะดึงเวลาของเราไปเราอยากจะอยู่กับเขาเยอะๆเราคิดแค่เนี้ไอ้กามของเราเล็กๆของเราเนี่ยแหละไอ้ตันหาเล็กๆของเราเนี่ยปรากฏว่าบริษัทลมเพราะอะไรงานการไม่ทาอะเราโมจะเอาเวลาของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเรารักของเราเ่ยแหละดึงเอาไว้เป็นของเราเองอยู่คนเดียวงานที่เคยทําดีๆก็ทําไม่ได้ ลูกน้องที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันแรกๆก็พอรับได้พออยู่ไปนานๆเริ่มห่างออกห่างออกห่างออกความคุ้นเคยความสนิทสนมก็ไม่มีเหลือแต่เราคนเดียวอะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะหาความเจริญไม่ได้นะีมันก็เป็นแบบนี้ความเจริญมันหายไปไงมันเลยหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสข,ของเราเล็กๆเนี่ยแหละทำลายสมมติถาบริษัทพัง บริษัทพังและล้มละลายละเพราะว่าเจ้าของบริษัทติดผู้หญิงนี่เป็นต้นบริษัทพังมัวแต่คุยมัวลูกค้าติดต่อมาก็ไม่คุยอะไรก็ไม่เอาใย,ยนี่ก็ไม่ยอมให้คุยกับใครเลยเพราะว่าอยากจะให้อยู่กับตัวเองคนเดียวสมมุติบริษัทพังคนในโรงงานทั้งหมดตกงานแล้วคนในโรงงานเนี่ยมีลูกมีล้านมีเมียมีภรรยามีสามีที่จะต้องใช้เงินโดมิโน่หมดเลย เพราะกามมตัญหาของเราเล็กๆเพียงอันเดียวเท่านั้นนี่แหละค่ะท่านยติธรรมปลาที่มันไม่เห็นน้ําเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้กิเลสเล็กๆของคนคนเดียวเนี่ยบางทีมันทําลายโลกทั้งโลกเพราะความที่ปลาเนี่ยมันไม่เห็นน้ําโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไอเจาปลาตัวนี้ที่มันไม่เห็นน้ําเนี่ยไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยไปไปไปคบไปคุยกับคนที่มีอํานาจโดยวิบากกรรมของคนที่มีอํานาจขาดปัญญาพอดี เชื่อ <laughs> จบเลยค่ะคือโดมิโนอะเจาตัวเองก็เคยโดโดมิโนนี้มาเหมือนกันผู้ใหญ่พอขาดสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเองเนี่ยที่เราต้องการจะทําหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันโดมิโนมันเสียหายหมดเลยมันไม่ได้เลยมันทําต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าปลามันไม่เห็นน้ํามันก็คิดไปตามกิเลสข,ของตัวเองอะแหละอย,อย่างนี้อย่างนั้น แล้วกิเลสที่มีอยู่เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะสร้างไอ้ความเห็นผิดเนี่ยลืมไปว่าชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชาตินี้ชาติเดียวทุกวันที่เราตื่นนอนขึ้นมาเราทำอะไรลงไปเจตนาของเราที่มีอยู่มันใสมันเป็นกุศลเพียงพอแล้วหรือยังต่อ อนาคตของเราที่เราจะต้องได้รับถามว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่มีความจริงใจคนที่ไม่มีความจริงใจก็คือสมมติวปากพูดดีแต่ใจเนี่ยหวังผลประโยชน์เกลียดโกรธหรือมีเจตนาประทุษร้ายให้คนคนนั้นเสียหายคนคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนที่ไม่จริงใจ หรือคนที่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวตัวเองเป็นหลักเราลองดูดีครับว่าในการที่เราครบใครสักคนหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เขาทะเลาะกับเราเนี่ยเขาทะเลาะกับเราด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาหรือเขาทะเลาะให้กับประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับดูแค่เนี้ยค่ะบางทีที่ทะเลาะอยู่เนี่ยมันผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นเลยอยากมีอยากเป็นอยากอะไรก็แล้วแต่มันมันเรื่องของตัวเองอ่ะ ถ้าคนที่ทะเลาะก,กับคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆเนี่ยความสุขของตัวเองกิเลสตัวเองการมตัญหาของตัวเองเนี่ยคนแบบเนี้ยถ้าใครครบด้วยเนี่ยแน่ใจเหรอเะว่าเราจะหาความสุขกับเขาได้จริงดังนั้นเนี่ยไอ้ความเห็นผิดเนี่ยที่มันไม่เห็นไม่เห็นความจริงในโลกใบนี้ว่าชีวิตคนเรามันเกิดมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยถึงจะมีอายุ ถึง75ปีสูงสุดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนจะถึง75ปีแล้วก็มีมนุษย์หลายคนที่เลย75ปีในกลับนี้แต่ละวันที่ลืมตาขึ้นมาคำพูดทุกคำพูดของเราแววตาของเราหูของเราที่เราใช้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างบุญได้ทั้งหมดเลย อยู่ที่เราเนี่ยจะใช้เป็นหรือเปล่าเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของส,อสังกปะก็คือในเรื่องของสัมมัตตะมันจะม,ม,มีสัมมัตตะกับมิชตะสัมมัตตะนี่ก็คือภาวะที่ถูกแล้วก็ความเป็นสิ่งที่ถูกแต่ส่วนมิชตะเนี่ยก็จะตีคู่ไปเลยนะคะอธิบายคู่กันไปเลยส่วนมิชตะเนี่ยก็คือความเห็นที่ผิด วันนี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยคือมิจฉะตะในส่วนของอความเห็นผิดนะในส่วนของความเห็นผิดเนี่ยก็มีหนึ่งมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> มิจฉาสังกปะนี่แหละค่ะมิจฉาสังกปะก็คือความดําริที่ผิดนั่นเองเพราะอะไรันถึงดําริผิดอ่ะก็เพราะว่ามันไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในความเป็นจริงเนีย่ยมันจึงเกินการดำริผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจัดการคนที่มีมิจฉาสังกปะเนี่ยเขาก็มีมานของเขาเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของมานของคนที่สร้างบารามีคนที่สร้างบารามีเนี่ยขออนุญาตนะคะลืมว่าจะดูนาฬิกาด้วย คนที่สร้างบาร,รมีเนี่ยเวลาเท่าไหร่ละอ้าวจะหมดแล้วนี่คะหนาทีคนที่สร้างบาร,รมีเนี่ยวันนี้อธิบายมิจฉาสังกัปปะไปตลอดชั่วโมงเลยไม่ได้นอกเรื่องนะคะเมื่อวานเนี่ยสัมมาสังกัปปะวันนี้มิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะคือภาวะที่ผิดและความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ผิดผู้มีบาร,รมี ผู้มีบุญผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยหรือมีความดํำริชอบเนี่ยพอมีอะไรมาเป็นอุปสรรคเนี่ยเขาจะเอาอุปสรรคอันนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบาร,รมีหรือเราเรียกสิ่งนั้นว่ามารมารก็คือตัวขัดขวางจุดหมายให้มันไปไม่ถึงแต่คนที่สร้างบาร,รมีเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหากับมารเขาจะไม่มีปัญหากับมารค่ะ มารกับกลายเป็นบันไดทีละก้าวทีละก้าวให้เราก้าวขึ้นไปจิตของเราพัฒนาขึ้นไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ชนะมารเนี่ยการตัดสู้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมารคือเครื่องมือของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าอุปกรณ์อย่างหนึง่งในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่จะเกิดปัญญา บุคคลที่สร้างบาร,รมีในฝ่ายกุศลเนี่ยมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยเขาก็จะอยู่แล้วก็จะอยู่กับมารเป็นใช้ความอดทนกับมารใช้การเรียนรู้มารจนกลายเป็นบาร,รมีมารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยพอเราย้อนกลับไปถึงมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเนี่ยเขาก็มีมาร เขามองว่าใครก็แล้วแต่ที่ขัดความสุขของเขาเนี่ยคือมารความสุขของเขาที่เต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาการมลาคะทั้งหลายเนี่ยใครขัดขวางของเขาเนี่ยคือมารเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มเนี้เขาจะไม่ทําลายกิเลสในใจเพื่อชนะมารแต่เขาจะมาจัดการกับคนที่ทําให้เขาเนี่ยผิดหวังเราลองดูด้วยเพราะว่าเราเนี่ยมีมิจฉาสังกปะหรือเรามีสัมมาสังกปะ คนที่มีสัมมาสังกัปปะคือเอามารเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้แต่คนที่มีมิจฉาสังกัปปะเนี่ยพอตัวเองไม่ประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นไล่ทําลายใส่ร้ายวิบากกรรมที่ไม่มีปัญญามันก็ทุกพออยู่แล้วพอผิดหวังหรือมีใครมาขัดขวางโกรธเกลียดยิ่งทำร้ายยิ่งสร้างกรรมหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นโดมิโน,โนมันล้มทับ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 ,ทบ,ทบกันคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะมีความดําริผิดละก็เริ่มอาคฆาดน่ะเหมือนหนังจีนะคะสิบปีแก้แค้นก็ไม่สายแทนที่จะรู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยหรือเชื่อเรื่องของกรรมหรือจิตตัวเองเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยถ้ามันดีเนี่ยมันต้องไม่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องกลับย้อนมาดูตัวเองว่าทําไมสังคมเ็าถึงไม่ยอมรับเรา ทำไมทุกคนถนึงบอกว่าเราผิดเราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วว่าเราผิดเพราะอะไรแต่ปรากฏว่าเรายังยืนยันอยู่ว่าเราถูกแล้วเราก็พยายามที่จะพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าเราถูกแล้วเราก็ใส่ร้ายคนอื่นที่บอกว่าเราผิดให้กลายเป็นคนผิดแทนมิจฉาสังกัปะก็จะมีการดําริชอบคือตั้งใจทําในสิ่งที่ชั่วแล้วค่ะเนี่ยเจตนาในการทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยอํานาจของกิเลสเพื่อที่จะได้มาซึ่งแค่ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเพียงคนเดียว คนที่มีมิจฉาสังกปะเนี่ยคือคนที่ดําริในผลประโยชน์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของการมาลาค้าก็ฉันจะต้องเป็นหนึ่งะถ้าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันต้องได้สิ่งนั้นมาเน่ยดังนั้นเนี่ยคนที่มีมิจฉาสังกปะเนี่ยคนที่มีความดําริผิดเนี่ยก็มักจะมุ่งหมายเอาแต่กิเลสของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับสังคมพบดําริเขาผิดนะคะการตั้งจิตของเขาผิดเน่ย มันก็ทําให้คนเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดโดยที่ตัวเองไม่รู้เหมือนกับปลาที่ไม่เห็นน้ํานั่นเองโอ้เวลาหมดค่ะธัญธรรมก็วันนี้มิจฉาสังกปะนะคะเมื่อวานสัมมาสังกปะฟังคู่กันนะคะจะได้เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดวันต่อไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นจนกว่าวันนึงเนี่ยเราต้องรอให้ปัญหาหรือความทุกข์เนี่ยมันมาลุมเล้าซะก่อนใช่ไหมเราถึงจะรู้ว่านั่นคือกิเลส หรือเราเอาสติเท่าทันจิตใจของเราตั้งแต่วันที่มันเกิดขึ้นเลยจะดีกว่านะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอ,ขอกราบกับพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอกราบกอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท,ท่านค่ะที่ให้เกติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมฤดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ